ภาคช้านะครับผลงานของเทเบริสและก็เตฮาเลสผู้อุ่นเครื่องจากฟิลิปปินส์นะครับในยกที่4ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดชุมพรนะครับขอเชิญเที่ยวงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่21ระหว่างวันที่18ถึง20มีนาคมนี้ณหาดทุ่งบัวแล่นอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรกับชมฟรีคอนเสิร์ตสินเจริญบาร์เทอร์และบอยพีซเมเกอร์ล่องเรือใบโบราณฟรีกับแพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษนะครับก็นี่เป็นงานใหญ่ของประทิวครับ18ถึง20โลกทะเลชุมพรครั้งที่21เชิญนะครับกับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดไดฟลินมาทำการปวด priority เครื่องเสียงติดรถยนต์ดูการชกอุ่นเครื่องในยกที่5นะครับช่วงท้ายเกมของเทพฤทธิ์สิงห์วังชานะครับที่กำลังจะขึ้นชิงแชมป์โลกในเร็วๆนี้นะครับยกนี้จะเห็นว่าเทพฤทธิ์เริ่มจะเปิดเกมมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังต้องระวังตัวมากขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะบุกมากขึ้นก็ตามกรรมการให้ระวังครับต่อยตามไปนิดนึงต้องรอจังหวะหน่อยนะครับเพราะว่าเตียนั้นดักรอโต้รอสวนอยู่เหมือนกันที่มันหาจังหวะครับนี่ครับตัดลำตัวซ้ายแหมแต่ละหมัดที่เขาออกได้น่ากลัวนะครับนั่นเทียเลสตัวทิ้งทั้งไหล่ทิ้งสุดหมัดหมัดมีหมัดหน้าเลยครับทะเบียนหนึ่งสองเข้าไปขยับมาอีกทีนึงครับอ้าวต้องเป็นชิงจังหวะก่อนนะครับออกซ้ายก่อนที่ขวาของแดเรียสจะถึงครับดูสไตล์การชกของเทเรสก็มีส่วนคล้ายกับเดือนฟาซิสโกเหมือนกันนะครับเจ้าของแชมป์115ปอนด์จังหวะการคว้างด้วยขวาหรือว่าซ้ายนั้นจะปล่อยออกมาเต้นแรงเลยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะครับแล้วก็ประสบการณ์อย่างดีเลยครับสำหรับเทเรสของเราโปรแกรมในวันนี้นะครับนอกจากมวยสากล6คู่แล้วยังต่อท้ายด้วยมวยไทยอีก9คู่นี่ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างท่านนายกหมึกกับท่านนายกช้างอยากให้แฟนมวยที่ประทิวนั้นมีความสุขกับการได้ชมมวยแบบเต็มอิ่มทั้งสากลและมวยไทยเดลเลสอยากเข้าใหม่ครับสไตล์นี้จะเหมือนกับเรียนนะครับตรงที่ชอบชกที่กลางเวทีนะครับและจะไม่ยอมเข้ามุมอับเด็ดขาดครับแต่ที่ยังไม่เหมือนกันก็คือหมัดอัปคัตยังไม่ค่อยเห็นแต่ของเดือนฟาซิสโกนจะมีอัปคัตแล้วนี่ครับโอ้โหยังหลบบนบินครับท่านเทเบรสเข้าไปที่นั่นแหมช่วงนี้เปิดเกมเข้ามาแล้วครับทางด้านเตเลสโอ้โหยางกันฟันกระเด็นเลยครับหมัดนี้ครับแหมเดี๋ยวหลังโฆษณาชมภาพช้านะครับช็อตนี้ถือว่าเป็นช็อตเด็ดของเทเบริสเลยครับยังไม่หมดยกเจตนาทายนะครับโดนหมัดครับกระเด็นเลยครับฟันยางยางกันฟันกระเด็นครับกรรมการก็ต้องเบรกนะครับแล้วก็มาใส่ยางกันฟันกันใหม่นะครับแต่ว่าเป็นไปตามกติกาครับหมดยกที่5ภาพช้าครับยกที่แล้วยกที่5ครับเทเบริสกับเตฮาเลสดูช็อตนี้ครับนี่ครับยางกันฟันของเตฮาเลสหลุดลอยออกมาเลยครับมาถึงยกที่6แล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายพินิจเจริญพาณิชย์ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านรองผู้ว่าชยาวุฒิจันทร์ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1ครับคุณชุมพลจุนใสท่านนายกช้างครับคุณสุพลจุนใสและก็ประธานจัดงานคราวนี้ครับท่านนายกมึกครับคุณนิพนธ์แดงล่าเดินเข้าไปทีครับคุณด้านเทพฤทธิ์ยกสุดท้ายแล้วนะครับก่อนเดินหน้าเข้าไปครับเหยียบขึ้นขวาเอาเลยครับเล่นช่วงนี้ครับตัดลำตัวแม่เขาจะยกแขนมาบังครับแล้วถอยมาครับทางด้านเทเบรสน่าเทพฤทธิ์เปิดเกมลุยนะครับคราวนี้ทำให้เขาโต้ไม่ได้เหมือนกันครับเบียดเข้าไปครับมาต้องก่อนนะครับทางด้านเทเบรสนะครับมวยนั้นนอกจากว่าจะชกเพื่อชัยชนะแล้วบางครั้งก็ต้องชกให้ประทับใจแฟนๆแล้วครับว่ากันทำนองนั้นนะครับชกให้สนุกแล้วก็ประทับใจนะครับฉะนั้นก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าตลอดการชกทั้ง5ยกเทเบรสก็อาศัยจังหวะออกหมัดได้เน้นๆกว่านะครับโดยเฉพาะยกที่แล้วนั้นต่อยเอาเตเรสฟันยางกันเด่นเลยนะครับกับเทเบรสไม่ใช่มวยประเภทหมัดโป้งเดียวจอดกันแต่ว่าประเภทของลุยต่อยได้อย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เป็นการอุ่นเครื่องครั้งสำคัญครับไฟต่อไปคุณสถาพรพัฒนการครับจะรับเป็นประธานจากที่จังหวัดเพชรบุรีนี่พอเผลอนิดนึงครับแต่แล้วซ้ายแล้วตามด้วยขวาเลยนะครับนี่เทเบริสทุกวินาทีนี่ประมาทไม่ได้จริงเอาละครับแรกกันครับจังหวะสุดท้ายครับก่อนจะหมดยกแหมต้องเรียกเสียงเชียร์ครับเรียก
เสียบตีครับหมัด1 2เร่งเลยครับเทพฤทธิ์นี่ครับจังหวะการเร่งของเทพฤทธิ์แล้วก็เร่งอย่างต่อ1ครับยิง1 2 3 4 5อ้าวครับหมัดเป็นชุดครับลุยไปรอบๆเวทีจากมุมนึงไปอีกมุมนึงครับแม่หนีต่อเนื่องนะครับหนีไหวหรือเปล่าครับเรื่องที่ขวาตรงเข้าหน้าเลยนะครับตอนนี้ต้องสู้พลานถอยพลานแล้วโดยดีนะครับลงไปโอ้โหเรื่องนี้โชว์ชุดนะครับแหมโอ้โหอาจจะน็อกก็ได้ครับเวลาที่เหลือครับอาจจะน้อยก็จริงครับแต่ว่าเร่งครับจังหวะเร่งเทระนั้นโนแก้มซ้ายบวมนะครับโดนพิษสมบัติของโอ้ยโดนบวมขวาเหมือนกันครับเทพฤทธิ์เอาคืนนี่ครับยกนี้ใส่เต็มที่เลยครับเทพฤทธิ์แต่ว่าชกมาชกไปนั้นต้องระวังครับปล่อยหมัดไปแล้วเจอหมัดหลงก็เรียบร้อยครับอันตรายความไม่ประมาทดีที่สุดครับมีหลายจังหวะนะครับที่เทพฤทธิ์นั้นหน้านั้นเปิดครับกาดทั้งสองข้างนั้นตกต้องนำไปแก้ไขแล้วครับในโอกาสหน้าเอาละครับอุ่นเครื่องภาพช้านะครับนี่ครับยกสุดท้ายซึ่งเป็นยกที่เทพฤทธิ์หวังที่จะโรเดโอเทเลสเหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะหลายจังหวะครับที่ทำได้ดีแล้วก็มีบางจังหวะครับจากจังหวะที่กาดสองข้างตกแล้วโดนสวนนะครับก็ถือว่ายกนี้เป็นยกที่ดีที่สุดในจำนวน6ยกที่อุ่นเครื่องในวันนี้นะครับนี่ครับกาดซ้ายตกก็โดนเลยครับโดนทั้งซ้ายโดนทั้งขวาพักชมโฆษณาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ประทิวครับเดี๋ยวกลับมาที่ปัดคลองนะครับพักเดี๋ยวครับท่านกรรมการชูมือให้เทพฤทธิ์สิงห์บังชานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโรเดโอเทเลสไปในที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะ